ันนี้วันพระก็ทำมาสวัสดีกับทุกท่านนะคะในเช้าวันอังคารที่4พฤษภาคม2564นะคะวันนี้เราก็จะสวดในบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทางที่ตึงเกินไปทางที่หย่อนเกินไปก็ไม่ใช่พระพุทธองค์ทรงแนะนำทางสายกลางนั่นเองมัชฌิมาปฏิปทาการที่เราเดินอยู่บนพื้นฐานของศีลสมาธิและปัญญานั่นเองจากนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านนะคะที่เราจะนอบน้อมต่อพระพุทธองค์ท่านและน้อมเอาคำสั่งสอนนั้นมาปฏิบัติให้ได้อยู่เดิมอยู่บนมรรคานะคะใช้ในชีวิตประจำวันให้ชีวิตของเราเดินไปได้อย่างทุกน้อยลงนั่นเองจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงที่สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาพระภูมิพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภควัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดอันธรรมยังพุทธสาภควโตอุปาภาคณมการังครูมาสิเองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเ
อาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอาระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังรูปุสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อยู่อิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสะสมณะพรหมนิงปะชังสะเทวมนุสังสยาอภิญญาสะชิกะตาวะปะเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังภายรอในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังภายรอในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังภัยร้อในที่สุดสาทังสัพยัญชนะเกวัลปาริปุณะปาริสุทังพรหมจริยาปกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้นตามหังภควันตังศีรษานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาสิเองโยโสสาวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญหายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังศีรษานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบหันธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิเองโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วญายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
ตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศีรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบเราไปที่หน้า53นะคะในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรวงล้อแห่งธรรมที่เคลื่อนไปนั่นเองเป็นเทศนาการแรกที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้เชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราสมันตาจักวะเรสุวัตรคชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมคคทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเคกาเมจรูเปคิริสิคารตาเตจันตาลิกเยวิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเพียดาซึ่งสิ้นสถิตอยู่ในเชกามาพระจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือโสรสมหาภูมิอีกทั้งเทพเจ้าสิ่งสถิตอยู่ในภูผาห้วยเฮงและกุหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองทิเบรเทจะคาเมตรุณาคาเนเทหวตุมิเกเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหะสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทาลวิสเมยักขคันธาพนาคา
ซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงศาลพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ใครปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษาคนทานรุดนาคาติดทันตะสันติเกียงมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในสถานที่ใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนกาโลยังพะทันตังธรรมสวนกาโลยังพะทันตังธรรมสวนกาโลยังพะทันตังข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับประฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิธรรมจักปวัตนาสุตตปาทังพนามาสิเอวามเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังภควาภาราณสีวิหารติอิสิปตะเนมิคาทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตะนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีตาตระโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าเทเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปาปาชิเตนะนะเสวิตาภา
เป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุขัลลิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายอีโนเป็นของต่ำสามคัมโมเป็นของชาวบ้านปุถุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะเจ้าอนาถสัญญิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่งโยจายังอัตกิลมัทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์เป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะเจ้าอนาถสัญญิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปกรรมมัชฌิมปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากกุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกะตะมาจะสหภิกขเวมัชฌิมปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอทังคิโกมัคโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองสายะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอะยังโคสหภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายนี้แลคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากกุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปิทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสัพพิทุกขาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยสัมปโยโคทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกขโอความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทาขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปนาภิกขเวทุกขะสมุทัยอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตัณหานี้คือตัณหาโปโนภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตาตระตาตราพินันที่นี้เป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆสัยยะทิทางได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภวตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภวตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสหะเยวะตัณหายะอาเสสะวิราคะนิโรโธนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสละทิ้งปฏิมิสโคเป็นความสละทิ้งมุตติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อายะเมวะอริโยอทังคิโกมะโคนี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการสัยยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิ
ความตั้งใจมันชอบอีทางทุกขังอริยสัจจติเมพิกขเวปุเพอนันโดสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจปริญเยยันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจติเมภิกขเวปุเพอนันโดสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจปหาตภันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโคปนิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจปะหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจันติเมพิกขเวปุเพอนันโดสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจสัจฉิกาตภันติอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจสัจฉิกาตันติว่าก็อริยสัจคือความไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกขเวป
อุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัปปันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวะคีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสการะยะถาภูตังญาณทัสสนะนะสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังภิกขเวสัจวะเกโลเกสมาระเกสัพพัมมะเกสัสมนะพรหมนิยาปชายาสเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิภิกษุทั้งหลายตลอดกาลเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสการะยะถาภูตังญาณทัสสนะสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัตสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอัตถหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสัพพัมมะเกสัสสมนะพรหมนิยาปชายาสเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจะปะนะเมภิกขเวทัสสนะอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอกุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายะมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทิธานิปุณาพุโวติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้บทปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกการพูดธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเองหันทาธานิภิกขเวอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอะยังตถาคตสัพพชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มทรัพย์จากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยลายตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราดึงลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุณทราบจากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจ
จะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่10ว่าด้วยการมีศีลผู้ละความทุศีลเสียได้ภิกษุทั้งหลายความสงัดคือห่างไกลจากบาปธรรมอันยิ่งสำหรับภิกษุในธรรมวินัยนี้มี3อย่างเหล่านี้เท่านั้น3อย่างอะไรบ้างเล่า3อย่างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลละความทุศีลเสียได้และสงัดจากความทุศีลนั้นด้วย 2. เป็นผู้มีความเห็นชอบละความเห็นผิดเสียได้และสงัดจากความเห็นผิดนั้นด้วย 3. เป็นผู้มีอาสวะสิ้นแล้วละอาสวะทั้งหลายเสียได้และเป็นผู้สงัดจากอาสวะทั้งหลายนั้นด้วยภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุมีคุณธรรม3อย่างดังกล่าวนี้แล้วเมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงยอดถึงแก่นบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในสาระแล้วภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนาข้าวสาลีของคฤหบดีชาวนามีผลได้ที่แล้วคฤหบดีชาวนาก็รีบๆให้เกี่ยวข้าวนั้นครั้นแล้วก็รีบๆให้เก็บขนครั้นแล้วก็รีบๆให้นำขึ้นไปไว้ในลานครั้นแล้วก็รีบๆให้ทำเป็นกองครั้นแล้วก็รีบๆให้นวดครั้นแล้วก็รีบๆให้สงฟางครั้นแล้วก็รีบๆให้สาดครั้นแล้วก็รีบๆให้สีครั้นแล้วก็รีบๆให้ซ้อมครั้นแล้วก็รีบๆให้ฝัดแกรบเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าวเปลือกของคฤหบดีชาวนานั้นก็เป็นอันถึงที่สุดถึงแก่นสะอาดตั้งอยู่ในความเป็นข้าวสารได้ชั้นใดก็ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศีลละความทุศีลเสียได้และสงัดจากความทุศีลนั้นด้วยเป็นผู้มีความเห็นชอบละความเห็นผิดเสียได้และสงัดจากความเห็นผิดนั้นด้วยเป็นผู้มีอาสวะสิ้นแล้วละอาสวะทั้งหลายเสียได้และเป็นผู้สงัดจากอาสวะทั้งหลายนั้นด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงยอดถึงแก่นบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในสาระแล้วฉันนั้นเหมือนกันแลจบคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านค่อยๆออกจากสมาธิเราจะกรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะ
สัพพปาติทานาคาทายุพนามาสิปุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตะจะมายหังมาตาปิตาเทโยทิตาเมชาปยาทิตาวะอันเยมหชะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกสมิงเตปุมจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการราสังสารันภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานะปุญญานะอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทานจะปะปนตุเตสหาสสิชะตังสุภาเพราะเอที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยธารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสัวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้ว
โอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหา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 โอสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสสังโฆสังฆังนามามิกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวา